สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เจอกันกับหลีนะคะแล้วก็เกมใหม่ค่ะเกม Final Contract นะคะซึ่งเกมนี้นะคะเป็นของค่าย Unlock Game ค่ะและเกมนี้นะคะก็ประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยนะคะที่ต่างประเทศค่ะตอนนี้เนี่ยก็เปิดให้ Open Beta กันแล้วนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถเล่นได้กันทุกคนเลยนะคะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวแฟนตาซีนะคะ RPG นะแล้วก็ภาพเนี่ยจะเป็น3มิติด้วยอุ๊ยตายแล้วมาถึงปุ๊บจะสร้างตัวละครนะคะขอเล่นเป็นผู้หญิงดีกว่าดูสิคะสวยงามเนาะการเคลื่อนไหวนะดูแล้วแบบเอ้ยมันแบบน่าสนใจนะคะเริ่มเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ตั้งชื่อแล้วนะคะตั้งชื่อง่ายๆเลยชื่อว่าลูกแมวไหนดูซิเป็นยังไงมั่งตอนนี้ฉากเริ่มนะสวยงามเข้าสู่เกมแล้วนะคะโอ้โหมาถึงปุ๊บก็เกิดการต่อสู้กันเลยนะคะฟาดฟันทำหั่นแล้วยังไงต่อโอ้โหมันดุร้ายมากเลยอ่ะเกมนี้นะคะเป็นเกมที่เป็นเนื้อเรื่องเนี่ยจะเกิดจากเผ่าต่างๆนะคะเขาทำสงครามกันนะคะเข้าเกมมานะคะเราก็จะพบกับเนื้อเรื่องค่ะนายท่านอย่าคิดหนีวันนี้เป็นวันที่เธอต้องทำหน้าที่ทูตพันธสัญญาองราชินีกำลังรอเธออยู่ฉันไม่ดีใจเลยฉันอยากจะเป็นเพียงกวีเร่ร่อนเหมือนกับฟาโดที่เดินทางไปรอบๆโลกนายท่านตอนนี้ไม่ใช่เวลาเอาแต่ใจนะเจ๊เธอจะต้องไปพิธีในวันนี้ชมชมแชมฟาธิฮาน่าพูดตอนนี้ที่เรียนคอนแทคแมจิกเธอโดดเรียน79ครั้งหลับตอนเรียน236ครั้งหาข้ออ้างออกก่อน158ครั้งตายแล้วนี่ไม่ขยันเรียนเลยฉันเป็นห่วงจริงๆว่าวันนี้เธอจะไม่ผ่านบททดสอบฮีโร่โบราณแฟรี่ธรรมชาติการมีอยู่ของต่างแดนโปรดตอบรับเสียงเรียกของฉันสำเร็จแล้วโล่งใจหน่อยเธอเป็นทูตพันธสัญญาที่ได้มาตรฐานแล้วในที่สุดก็ได้มอบภาระฟื้นฟูแอตแลนติสให้เธอได้เสียทีอันนี้นะคะเขาก็จะให้ไปเริ่มทำเควสนะคะกดไปที่ช่องดูเควสอ้าวแค่กดรับเควสก็ได้ของซะแล้วแล้วก็มากันต่อนะคะที่เนื้อเรื่องนะเอ้ามีอะไรทุ่มลงมาละเนี่ยทหารวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวชินตารินบุกเข้ามาแล้วเดี๋ยวก่อนทูตพันธสัญญาที่แกร่งที่สุดในแอตแลนติสคือฉันเหรอก็ใช่สิเขาเพิ่งยกตำแหน่งให้ก็เธอละสิรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองคุ้มกันความปลอดภัยของทุกคนมีคนบาดเจ็บพวกเรารีบไปช่วยนี่หาพวกก่อนหาพวกเนี่ยศึกแรกเราก็ต้องสู้กับแกงนี้สินะอ้าวลมสยบดินนะคะดินสยบน้ำน้ำสยบไฟไฟสยบลมนะคะกติกาก็มีตามนี้เพราะเกมนี้มี4ธาตุนะคะมี4ธาตุอ้าวเริ่มเลยเขาบอกว่าโจมตีเอาชนะเป้าหมายผลลัพธ์จะดีกว่าก็ตีนะคะที่ตัวสัตว์กันนะแล้วก็ไฟสยบลมโจมตีป้ายศัตรูนี่เก๋ๆกันไปชัยชนะก็มานะคะตอนนี้ EXP ก็เพิ่มด้วยเย่ yeah. นะ600 EXP นะคะเราก็ได้อะไรได้อะไรเนี่ยจึ้งคลิกดูนะคะ Congrats ได้หินอัญเชิญค่ะหินอัญเชิญเอาไปทำอะไรได้เนี่ยชนะแล้วฮิตเชอร์ร้ายกาจมากก็แค่แมว 2-3 ตัวก็เกอร์แผลเธอเป็นไงบ้างไม่ใช่ปัญหาเซ็นพันธสัญญากับฉันเถอะยอมสู้เพื่อนายท่านตอนนี้ก็อัปเกรดนะคะเป็นเลเวล2นะ2ไป3อย่างไวอ่ะแล้วก็มีระบบอบรมเปิดเมื่อเลเวล5นะคะแล้วก็มีระบบซัมมอนเปิดเมื่อเลเวล6นะคะยืนยันจัดไปนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยซัมมอน1ครั้งใช้20หินตอนนี้เรามี20หินพอดีนะคะเราจะซัมมอนเลยแล้วกันเนาะฟรึบได้อะไรออกมาเอ่ยปลดล็อกแผ่นภาพใหม่แล้ว1อันนะคลิกเพื่อดำเนินการอ่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเควสต่อไปเป็นอะไรนะคะ
เควสต่อไปนะเควสหลักแล้วก็มาดูในเรื่องกันต่อนะคะเพลินๆสวยงามภาพสวยข้างหน้าเหมือนมีศัตรูล้อมเด็กสาวคนหนึ่งอยู่ไรยังอายพวกเรารีบไปช่วยเร็วไปช่วยหยุดนะปล่อยผู้หญิงคนนั้นซะเดี๋ยวเขาแค่ล้อมเฉยๆเราก็ไปดูนะคะว่าจะต่อสู้กันยังไงการต่อสู้นะคะเริ่มขึ้นแล้วนะเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นอุ๊ยสปีดคูณ2ด้วยนะคะโจมตีเป้าหมายก่อนเลยนะคะป่ายทีละตัวแนวหน้าก่อนโจมตีแนวหน้าก่อนแนวหน้านะคะที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์นี่คือมุกเหรออ่ะโจมตีแบบบ้าคลั่งจัดกันไปจัดกันไปอย่ารีรอเพราะว่าออโต้เขาเรียกว่าระบบออโต้เนี่ยที่แบบว่าเป็นออโต้แอทแทคจะเริ่มที่เลเวล5รีบเลเวล5กันเถอะนะคะเราก็คลิกกันไปรัวๆนะได้หินอัญเชิญมาเพิ่มนะเรื่องมากจริงใครอยากให้เธอช่วยอุ้ยแรงให้ฉันยืมพลังของเธอช่วยกันปกป้องเมืองนี้เด็ดไหมฉันไม่สนใจที่เธอจะร่วมมือกับคนโง่ฉันไม่สนใจที่จะร่วมมือกับคนโง่ฮูด้านี่ยังไงยังไงยังไงอันตรายมีของพุ่งมาทางนี้อะไรพุ่งมาไม่มีทางเซ็นพันธสัญญากับฉันซะหวังว่าฉันจะไม่เสียใจภายหลังนี่ก็จะยิกนิดนิดหน่อยหน่อยยึกยึกยักยักจะให้เซ็นพันธสัญญากันอย่างเดียวเลยตอนนี้นะคะเลเวล3ไป4แล้วเดี๋ยวอีเลเวล1ก็คือจะตีออโต้ได้แล้วนะคะป่ะไปกันต่อซัมมอนอีก1ครั้งจัดไปค่ะครบ20ก้อนซัมมอนออกมาได้ตัวอะไรเอ่ยสมอนสมอนคนเราขันท่าใหม่แล้วมาได้ไอเออร์มาค่ะสวยงามวิสวยจังฉากสวยมากเลยตัวละครก็สวยด้วยดูภาพสวยมากเลยนะคะเกมนี้เท่ยังไง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 พวกเราลุยให้เจ้านี่ได้รู้จักคมมีดของพวกเราเย่เจไม่มีมีดการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะการต่อสู้ในครั้งนี้เขาก็จะสอนให้เราโจมตีนะคะตำแหน่งที่ทำให้บอลนะกงกงมึนงงไม่คืออย่างนี้มันจะมีแบบว่าเป็นเหมือนเกราะใช่ไหมเหมือนเป็นแบบพาร์ทอะอันนี้เราก็จะเริ่มโจมตีจากหัวก่อนแล้วกันพาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งที่หัวพาร์ทหนึ่งพังไปแล้วพาร์ทเบรกไปแล้วนะคะต่อมาก็ตีตรงตำแหน่งตัวบอสเพื่อแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายแต่ว่าเราจะตีชิ้นส่วนที่2อ่ะพาร์ท2ก็ยังมุ่งโจมตีชิ้นส่วนจะตีตัวบอสก็ได้นะชิ้นส่วนที่2จะแตกอ่ะโอ้โหแค่มาทีนี่แบบจะเป็นลมชิ้นส่วน2แตกแล้วตีตรงตำแหน่งบอสเพื่อสร้างท่าไม้ตายป้ายจัดป้ายตอนนี้นะคะก็ชนะไปแบบสวยๆ เล่นง่ายมากเลยอะตอนนี้นะคะ EFP ก็ขึ้นกันทั่วหน้านะคะรับของเราก็ได้รับนะคะของรางวัลแล้วตอนนี้ก็เลเวล5แล้วสบายๆชิวๆคราวนี้เนี่ยพอได้รับ EXPม่อน1ตัวสามารถตีบวกเสริมพลังของแฟรี่เราก็จะไปใช้ระบบนะคะในการตีบวกนะเพิ่ม EXP แฟรี่อัพเลเวลจัดไปตอนนี้นะคะอัพเกรด success hitter level up แล้วค่ะจากเลเวล4เป็น11เลยเหรอสุดยอดพลังป้องกันพลังโจมตีเพิ่มป้องกันเพิ่มก็คือค่าพลังทุกอย่างเพิ่มเลยรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นไม่น้อยหาใครสักคนมาลองฝีมือหน่อยดีไหมเจ๊เย็นเย็นเจ๊ตอนนี้นะคะเราก็ยังต้องทำตามอย่างนี้ก่อนทำตามคำแนะนำให้รับเควสก่อนนะคะว่ามันบังคับเราก็ไปทำเควสหลักนะคะเควสราชาองค์ราชินีท่านรีบกลับวังเถอะที่ปิดผนึกสิ่งของนั่นยังปลอดภัยใช่ไหมนี่โพท่ากันเก๋ๆนะคะมากันเป็นกรุ๊ป
ศัตรูอย่างนี้นะคะสีนี้ไม่ต้องบอกไฟแน่นแน่แน่นแน่แน่นแน่ตอนนี้นะคะการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะภาพสวยจังออโต้คอมแบทมาแล้วค่ะที่เลเวลที่5นะเอวาลินไฟระเบิดพลังสูงสังหารคนเดียวนะคะแล้วก็มีสกิลนะป้ายจัดไปเอวาลินเอวาลินสู้ๆชิ้นส่วนที่1แตกไปแล้วนะคะตีต่อเนื่องนะแล้วก็อยู่ที่สปีดความเร็ว2เลเวล2ก็คูณ2อ่ะตอนนี้นี่พาร์ทที่2ใกล้แตกละตัวบอสก็เลือดลดละเรียกว่าตัวศัตรูกันนะใช่ไหมพาร์ทแตกหมดแล้วป้องกันชิ้นส่วนป้องกันแตกหมดแล้วก็กำจัดไปได้แบบสวยๆนะคะค่าพลังก็เพิ่มขึ้นนะเก๋ๆไปตอนนี้ก็จะได้นะคะเป็น EXP Mon Cyl ดำเนินการต่อค่ะดำเนินการต่อทำไมราชาเดมอนที่ชั่วร้ายถึงมีผลกับชินดารินสนใจเขาปัญหาที่ใช้มีดเดียวแก้ไม่ได้ต้องใช้สองมีดใครอย่าหวังครอบครองแอตแลนติสอัปเกรดกันไปค่ะตอนนี้ก็คือเลเวลอัพนะจาก5เป็น6อย่างง่ายๆนะระบบซัมมอนเปิดแล้วแฟรี่ใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็ระบบอัพดาวเปิดแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไปทำเควสหลักกันต่อค่ะเพราะว่าเขาบอกให้ไปทำต่อตอนนี้ได้รับ EXP Mon อีกแล้วนะคะครั้งนี้เป็นรอบของฉันแล้วมาแล้วก็จิ้มเลยค่ะไอเอออยากอัพเลเวลตอนนี้อัพเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอัพกับเกรดโอ้โหเป็นเลเวล20อะแรงมากเราก็มาดูเควสเควสลองนายท่านสำหรับนักเรียนที่โดดเรียน79ครั้งหลับตอนเรียน236ครั้งหาข้ออ้างออกก่อน158ครั้งเธอทำได้เกินคาดนี่ชมหรือด่าเนี่ยงงมันเหมือนด่าแต่ว่าก็ดูแล้วก็เหมือนจะชมโรงเรียนเวทมนต์ที่นี่ก็ต้องการให้เธอช่วยลูกสมุนของชินดารินสร้างแกนธาตุไฟขึ้นมากำลังทำลายล้างที่นี่เวลากระชั้นจับเงาฉันไว้ฉันจะส่งพวกมาไปเกาะแล้ววาร์ปไปไปปิ้วฉันจะร่วมต่อสู้กับนายท่านถือเป็นบททดสอบสุดท้ายสินะจู่ๆก็รู้สึกกดดันมากทำเสียงใหญ่หน้าตาแบบนี้มาแล้วระเบิดพลังยืนดูกันแบบว่าถ้ายืนพวกนางไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งนั้นตอนนี้นะคะก็เข้าฉากต่อสู้นะฮาน่าไนฟลี่ทัดน้ำเป็นแบบอีพิกด้วยระดับตำนานเหรอฆ่าแทงอันนี้เราก็ใช้แบบจบตีออโต้นะคะก็ปรบมือทั้งปรบมือเลยปรบมือเชียร์มันตีหมู่นะแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าตีเบาแต่เรายิงกลับไปนี่ก็แรงเหมือนกันเนี่ยสู้อันนี้ก็ตีที่ตัวเนาะอันนี้ก็มาน้ำแข็งมาโอ้โหอันนี้โจมตีชิ้นส่วนนะคะชิ้นส่วนแตกหมดแล้วเรียบร้อยนี่ก็บางละเหมือนกับว่าพอแบบถ้าโจมตีเกาะแล้วเกาะแตกหมดแล้วเนี้ยมันก็จะแบบว่าบางตัวบางลงก็จะง่ายขึ้นตอนนี้นะคะได้รับชัยชนะอีกแล้วอ่ะอุ๊ยได้อัพดาวมอนคือตัวอะไรเราจะได้ใช้ใช่ไหมนายท่านโตขึ้นไม่น้อยจริงๆหวังว่าวันหนึ่งฉันจะได้รบเคียงบ่าเคียงไหลนายท่านอ้อนจริงๆเลยอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าได้ยินเธอพูดแบบนี้ไม่รู้จริง
ไม่รู้จริงว่าควรจะดีใจหรือกังวลใจดีตะกี้ก็เพิ่งโดนยกตำแหน่งให้มาเถอะแบบงงๆกดช่องดูเควสเพื่อดูเนื้อเรื่องต่อนะคะได้รับ200 EXP ตอนนี้ก็เลเวล6ไป7แบบไวมากเส้นทางผจญภัยเปิดเมื่อเลเวล8นะคะสวัสดิการก็เปิดเมื่อเลเวล8ก็อีกแป๊บเดียวเองเชื่อว่าแป๊บฉันถึงเลเวล20แล้วไม่สามารถอัพเลเวลได้แสดงว่าการอัพเลเวลค่ะของตัวผู้ติดตามเหล่านี้แบบว่าของตัวละครที่เราส่งไปลบเนี่ยอัพได้ถึงเลเวล20ใช่ไหมเธอมีเพียง2ดาวควรจะไปอัพดาวได้แล้วอ๋อแต่ถ้าสมมุติว่าเลเวลตันก็ให้ไปอัพดาวนะคะซึ่งการอัพดาวเนี่ยก็จะใช้เป็นลูกเจี๊ยบน้อยแบบนี้นี่แล้วเราก็เพิ่มดาวนะคะปิ๊งหางหุยปิ๊งหยวนตอนนี้นะคะก็เพิ่มจาก2ดาวเป็น3ดาวแล้วเย้อัพถึง3ดาวแล้วสามารถเริ่มอัพเลเวลได้อ๋อก็คือถ้าสมมุติว่าเลเวลตันปุ๊บให้ไปอัพดาวพออัพดาวถึงจะอัพเลเวลเพิ่มได้นั่นเองส่วนกิน EXP มอนอัพเลเวลจนถึงแม็กเลเวลจากนั้นอัพดาวทำวนซ้ำไปแฟรี่จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอ๋อระบบมันเป็นอย่างนี้อ่ะคราวนี้นะคะเราก็ไปทำเควสลองกันต่อเลยฉากสวยมากองราชินีฉันเองก็ไม่อยากรังแกคนมากเกินไปแค่เธอส่งสินนั้นมาให้ฉันพวกฉันก็จะไปแยกย้ายทันทีคนมักทำผิดซ้ำซากอนาคตของชินดารินไม่ลำบากอะไรนะฮึอ่านไม่ทันที่จะยังมาต้องมาคือมัวแต่โม้ไงราชินีตอบว่าพูดไร้สาระมีประโยชน์เหรอมีเรื่องลงมือก็ลงมือเถอะน่าเสียดายจริงๆเดิมทีฉันคิดว่าฉันจะแก้ไขเรื่องนี้แบบไม่นองเลือดแล้วตกลงจะต้องนองเลือดใช่ไหมเฮ้ยจะตีกันแล้วซัดกันแล้วอ่ะซัดกันแล้วโอ้โหสกิลเดี๋ยวนี้เกมมือถือนี่แบบพราวๆนะคะคาทงคาทาพังหมดอ้าวลูกมาตามมาร้องหาแม่ไม่ใช่เต่านะไม่ยืนเรียกแม่ต่อไปต้องพึ่งเธอแล้วปล่อยให้จิตใจอันชั่วร้ายของชินดารินไปไม่ได้พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองยอมรับพลังอะไรไว้อ้าวแยกย้ายปล่อยมังกรเวทจักรกลออกมาเอาแล้วมังกรเวทจักรกลคราวนี้นะคะเราก็สามารถดูเลเวล8เปิดจะเปิดเมื่อตอนเลเวล8ไหนดูซิอันนี้นะคะตอนนี้ตรงมุมทางด้านฝั่งซ้ายที่เป็นรูปบ้านมันเป็นวิ่งเควสอัตโนมัติเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิ่งมันระบบวิ่งอัตโนมัติดีกว่าเรียกว่าระบบวิ่งอัตโนมัติอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะไปคุยเควสใช่ไหมเนี่ยพอมุมทางด้านซ้ายเนี่ยที่เป็นรูปปราสาทเนี่ยมันก็จะออโต้เนวิเกตไประบบวิ่งอัตโนมัตินายท่านตอนนี้ไม่ใช่เวลาโศกเศร้ามังกรเวทจักรกลของชินดารินกำลังลอยอยู่เหนือเมืองจบตีพวกเราได้ตลอดเวลาด้วยนะชินดารินฉันให้อภัยพวกเขาไม่ได้จับมือฉันไว้ฉันส่งพวกเธอไปที่ท่าเรือการบินภาวะไปแล้วเลขวานนาอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกไม่ทันเขาเรียกว่าอ่านไม่ทันเราก็บินกันไปนะคะที่เรือนะเห็นแล้วหิวนึกว่าปลาทูนายท่านเลขวานาวานออกบินได้ตลอดเวลาอ๋อนั่นมันคือเรือบินเหรอเดินทางให้จิ้งจกสวรรค์ได้เห็นสีหน่อยจิ้งจกสวรรค์อ่ะอันนี้ก็วนมานะคะถึงช่วงเหมือนตอนต้นเกมอ่ะมาแล้วไหนมาแล้วเดี๋ยวจะโดนโจมตีแล้วแต่งวันนี้มาไม่ได้มาคนเดียวนะเขามากันเป็นแก๊งมากันเป็นแบบกรุ๊ปนะคะตอนนี้ก็คือการต่อสู้เริ่มขึ้นแล้วนะเวโรนิก้านะคะธาตุไฟนะระเบิดพลังสูงนักรบแข็งแกร่งนะคะดูไม่ทันเนี่ยว่าเป็นแบบไหนดาวเยอะจัดปลายตีรัวๆแตกไปแล้ว1ชิ้นเอาเกาะแตก1ชิ้นเอาเกาะ2แตกไหมแตกไหมแตกไหมแอนตาซินให้ไม่ใช่อันนั้นมันมวย
เฮ้ยเลือดลดเลือดลดโอ้โหพึบพับแล้วก็ระเบิดสกิลออกมานะคะคริติคอลติดคลีนะแล้วเป็นไงเลือดลดนิดนึงแหมทำสกิลซะใหญ่โตอ้าวเหรอเกาะแตกไม่หมดก็ตายได้เหรอเก๋ๆอ่ะจัดไปตามนั้นเมื่อชนะแล้วเช็คซิได้อะไรได้เรดไดมอนด์นะคะได้เรดไดมอนด์ตอนนี้ก็เนี่ยดูสิก็ยังเลเวล7อันนี้มันเปิดให้ดูได้ตอนเลเวล8มีหอแฟรี่ด้วยเปิดเลเวล14นะส่วนอันนี้เปิดแล้วระบบออโต้เนวิเกตวิ่งอัตโนมัตินะคะสำเร็จแล้วเควสความทะเยอทะยานนายท่านไม่สิต่อไปนี้เราจะเรียกท่านว่าฝ่าบาทหืมเรียกฉันว่านายท่านเหมือนเมื่อก่อนเถอะรอให้ถึงเวลาที่ฉันรับผิดชอบหน้าที่ที่ท่านแม่ทิ้งไว้ให้ได้จริงๆก่อนนะแล้วค่อยเรียกแล้วค่อยเปลี่ยนคำพูดเป็นเรียกแบบว่าให้ถูกละอลังกะไล่ไงก็ได้เมื่อถึงเวลาแต่ตอนนี้ยังไม่อยากรับภาระแหมไม่มีการชมว่ารู้สึกว่าท่านโตขึ้นแล้วฉันอยากได้พลังที่แข็งแกร่งขึ้นสู้กับชินดารินนี่มีความทรงจำที่แฟรี่แข็งแกร่งสุดทิ้งไว้หากท่านหาความทรงจำเหล่านั้นเจอก็จะได้เซ็นพันธสัญญากับแฟรี่เหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือของพวกเขาแน่มีการยื่นข้อเสนอไปหาที่ไหนล่ะนี่คือหินความทรงจำอ๋อเหรอมันจะให้เธอเข้าไปในความทรงจำของแฟรี่เข้าถึงเรื่องราวของพวกเขาเข้าใจแฟรี่อย่างแท้จริงจึงเซ็นสัญญาครั้งสุดท้ายกับพวกเขาได้เหรอเข้าใจแล้วฉันจะไปหาแฟรี่มาเพิ่มยืมพลังพวกเขาปกป้องเมืองนี้ด้วยกันงั้นเวลาจะซื้อแฟรี่ก็คือให้ไปที่หินก้อนนี้นะคะทุกคนอ่ะตอนนี้นะคะหอแฟรี่ก็ยังไม่เปิดเลเวล14นะมีอะไรเปิดแล้วบ้างตรงข้างบนนี้ก็มีแค่มีเพชรเนาะมีเงินเกมแล้วก็มีพลังงานตอนนี้พลังงานเหลือล้นมากเลยอะ330อะแล้วก็จะมีแบบว่าแถบข้างล่างเส้นทางมาจนภัยจะเปิดไม่ถึงเลเวล8ก็รอนะคะแฟรี่กับอุปกรณ์ตอนนี้นะคะเราก็มีแฟรี่นะอยู่3ตัวนะคะก็มีฮีเตอร์นะอันนี้เป็นชื่อนะคะส่วนนี้ก็จะมีแบบว่าพวกค่าสแตตต่างๆนะแล้วก็จะสามารถตั้งนะคะให้ตัวนี้เป็นแฟรี่ผู้นำทีมได้นะคะตัวนี้เนี่ยฮีเตอร์นี่เป็นแร่นะเป็นแฟรี่แร่มี3ดาวซึ่งแฟรี่ในเกมนี้มีบอกเลยว่ามีเป็นร้อยนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ของแฟรี่นะเปิดเมื่อเลเวล9ดูไม่ได้ไอเออร์หรือเรียกง่ายๆว่าไอเออร์นะคะเราก็สามารถอบรมได้ถ้าสมมติว่าเรามีพวกวัตถุดิบในการอัปเกรดแล้วอันนี้ก็จะเป็นคอมมอนนะมี2ดาวโครเกอร์ไหนดูซิซัมมอนสมอนนี่ไงที่ตะกี้บอกไงถ้าอยากได้ซัมมอนให้มาที่นี่นะคะซึ่งซัมมอนธรรมดานะก็จะใช้20หินแบบนี้นะคะซึ่งเรากดใช้ไปหมดแล้วแหละซัมมอนได้แฟรี่เนี่ย 2-4 ดาวอันนี้คามิวนะคะก็จะมันบอกว่า HP ดูดซับ3สกิลนี้ก็คือโจมตีเป้าหมายแนวหน้านู่นนี่นั่นตามนั้นเลยค่ะพอดอ่านเอาก็ได้แล้วก็เลื่อนเอาเบาๆเลยเจตินมือแห่งผู้ตายนะคะโจมตีตุ๊กเป้าหมายงั้นนี้ไปดูตัวต่อไปตัวนี้น่ารักจังตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตนะคะภาษาดอกไม้ชื่อเกรซนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตเหมือนกันแต่งตัวชุดพระมาอย่างนี้ไม่ซัพพอร์ตก็ไม่รู้จะว่าไงละเอลวิสไม่ได้มาร้องเพลงหรอจ๊ะส่วนนี้เป็นสายโจมตีนะคะมีนีน่าสวยเชียวเทียบเชิญอันนี้นี่แบบใช้เสน่ห์เข้าร่ออย่างเดียวเลยนะเธอครบละใช่ไหมครบแล้วแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะได้แบบหรูๆก็ต้องไปรอเลเวล8ค่ะเหมือนระบบอะไรอะเปิดที่เลเวล8เนอะมาดูกระเป๋ากันบ้างกระเป๋าตอนนี้จนๆค่ะมีเพชรภาพรวมมีแค่นี้แล้วรูนล่ะมีไหมเงินก็มีแค่นั้นนะนะคะส่วนอื่นๆก็ยังไม่เปิดนะเราไปทำเควสกันต่อดีกว่า
อ้าวแค่กดลับนะคะก็ได้เลเวลอัพแล้วก็ได้ทุกอย่างก็เลเวล8แล้วสิเดี๋ยวอ๋อแต่ว่าพอเลเวล8เรายังทะเลทลายไปดูอย่างอื่นไม่ได้ตรงข้างบนนี้งอกขึ้นมาใหม่เพียบเลยเห็นใช่ไหมคะตรงนี้ตะกี้ยังไม่มีเลยอ่ะตอนนี้งอกมาใหม่หมดเลยอ่ะอ่ะขอให้ไปดูที่แอดเวนเจอร์ค่ะเส้นทางผจญภัยเราจะไปผจญภัยกันนะคะบทที่1เงามืดในใจไปกันเลยส่วนที่1นะคะสู้รบปรบมือนะใช้ค่าพลังงานนะ6เราก็ดูจากข้างบนนะคะข้างบนมีตั้ง360สู้ไปเถอะสู้ไปเถอะนะแล้วก็เลือกนะคะตัวละครออกรบแล้วเราก็เริ่มต่อสู้กันเลยค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือเขาก็จะอดออโต้อยู่แล้วก็นั่งสวยๆค่ะหรือไม่ถ้าใครคิดว่าหล่อก็นั่งหล่อๆนั่งหล่อๆรอไปรอไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องอีกแล้วก่อนจะต่อสู้ก็ต้องมีอารัมภบทกันนิดนึงเวโรนิก้านักรบบ้าบิ่นที่แข็งแกร่งที่สุดปิดผนึกฮีโร่ของแบ็กแองเจลว่ากันว่าที่สุดท้ายที่เธอปรากฏตัวคือที่นี่ตายสินะขำแป๊บจากวิธีการพูดของชินดารินเวโรนิก้าถูกทัพศัตรูซื้อตัวไปอ๋อซื้อตัวปะโทจู่ๆก็ทิ้งสนามรบทำให้พวกเขาต้องเกิดดาเมจอย่างมากดังนั้นพวกเขาจึงเรียกที่นี่ว่าหุบเขาคนทรยศคำพูดของชินดารินเชื่อได้เหรอนั่นน่ะสิฉันก็รู้สึกว่าเชื่อไม่ได้หวังว่าพวกเราจะเจอความทรงจำของเวโรนิก้าเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังตายแล้วมีเสียงสองนายท่านระวังสิ่งมีชีวิตดูเรียกคือวิญญาณของทหารชินดารินแล้วตกลงมันทำพอมันเป็นวิญญาณแล้วมันเรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่ตกลงมันมีชีวิตหรือไม่ทำไมต้องหรือไม่ใช้ไหมก็ได้ปะกฎของรางวัลนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราผ่านด่านแล้วเราได้3ดาวเนี่ยมันก็จะสามารถเปิดการได้3ใบแต่ถ้าสมมติว่าผ่านด่านในรอบ1ดาวเปิดการได้แค่1ใบเกิน10ผ่านด่านในรอบอันนี้ไม่เคลียร์นะไฟสยบลมโจมตีไปจัดไปจัดไปเขี่ยๆฟาดฟาดฟาดโอ้โหตัวหน้าจะตายแล้วไม่ไหวแล้วฉันต้องการอัพเลเวลโคเกอร์เราเสียใจด้วยนะเราจนมากเราไม่สามารถอัพเลเวลเธอได้ตอนนี้จงทำงานต่อไปสู้ๆฟันฟันดู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 โคเกอร์จะตายแล้วเหอะอย่าประชดเจ้โดยการฆ่าตัวตายแบบนั้นไม่เอาไม่เอาตอนนี้นะคะก็ได้รับชัยชนะมาแล้วทุกดาวสามารถเปิดการได้1ใบอย่างนี้หมายความว่าเปิดได้3ใบใช่ไหมจิ้มเลย1 2 3จัดไปค่ะคราวนี้ศัตรูเหมือนจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆรู้แล้วเจ้พวกเราไปซัมมอนเพื่อร่วมทางคนใหม่เถอะเอาว่างั้นเอาว่าไงก็ว่ากันสมอนจะได้ใครมาวะ我戰無不勝只因我信仰光明โอ้น่ารักมากเลยอ่ะให้ฉันอัปเกรดก่อนนะต่อจากนี้ไว้ใจฉันได้เลยเอาอัปเกรดเลยจ้าก็มีวัตถุดิบเพิ่มมีแบบเพิ่มแบบเทอร์โบเลยค่ะเพิ่มรวดเดียวนี่แข็งแกร่งขึ้นแล้วให้ศัตรูได้เห็นลูกศรของอเมซอนหน่อยอเมซอนไม่ใช่ร้านกาแฟหรอเริ่มผจญภัยต่อไปมี EXP มอนแล้วอย่าลืมอบรมฉันนี่มีการแบบว่าต่อคิวขอต่อคิวอ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตรงไหนละเรากำลังจะไปส่วนที่2นะคะเราก็จะไปต่อกันเลยแล้วกันเพราะไม่รู้ว่าจะรอทำไมเหมือนกันอ่ะนำตัวใหม่ที่เพิ่งสมอนมานะคะเข้ากองทัพฉันชอบตัวเนี้ยสมอนแฟรี่เพื่อนรักเราก็ไปสู้กันต่อเลยดีกว่าค่ะอย่ารอนานรอนานแล้วเดี๋ยวมันเมื่อยตอนนี้นะคะก็เข้าไปสู่เนื้อเรื่องกันต่อกำจัดชั้นวางกระดูกไปแล้วไม่น้อยไม่มีแม้แต่เงาของที่ตามหาที่นี่มันความทรงจำของเวโรนิก้าจริงเหรอก็จริงๆแล้วเวโรนิก้าจะขี้ลืมเหมือนเจลีก็ได้เกิดอะไรขึ้นจู่ๆเห็นความทรงจำก็อะไรเหรออ่านไม่ทันก็ปรากฏหรือเปล่าอะอันตรายมากแหมเอาเคียวมาเกี่ยวกันอย่างนี้ไม่ใช่นานะจ๊ะนั่นไงเวโรนิก้าตัวเป็นๆมาแล้วพวกเรารีบตามเธอไปเร็วแล้วเสียง2เสียงสูงวิ่งค่ะจำอ้าวค่ะโกยไปโกยไปอ้าวพอวิ่งไปถึงปุ๊บเป็นไงต่อสู้ก็ต้องมีการปะทะน่ารักอ่ะซุปเปอร์แมรี่เธอน่ารักไปไหนเนี่ยสู้กันสู้กันเร็วๆอย่ามัวแต่โอ้โห
มีดับเบิลแดเมจด้วยเวโรนิก้าเป็นสายไฟระเบิดพลังสูงและลบแข็งแกร่งเจ้ามีการโม้ว่าไม่ถึงแนวหน้าแนวหลังอะไรไฟเสียบลงโจมตีโอ้ไม่น่าจะอีกหรอกมั้งไม่น่าจะได้โม้แล้วแหละท่าทางนั่นไงมีฉันอยู่พวกเธอไปไม่ถึงแถวหลังหรอกสุดท้ายก็ยังหาช่องทางโม้จนได้สินะทุกดาวสามารถเปิดการได้หนึ่งใบอย่างนี้ก็เปิดได้สามใบนะสิเก๋ๆด่านต่อไปเลยค่ะรับจึงอุ๊ยได้เหรียญแฟรี่ทั่วไป EXP Mon แบบไซส์ S จริงๆก็ไปอัปเกรดนู่นนี่นั่นได้สินะแต่เราไปต่อกันดีกว่าก็คนมันอยากต่อสู้อะว่าไปนู่นอันนี้นะคะแล้วก็มันอยู่ในความฝันความ ผมว่าแบบสวยๆค่ะที่นี่ที่ไหนทำไมรอบข้างถึงสว่างมากในพริบตาพวกเราน่าจะอยู่ในความทรงจำของเวโรนิก้าก่อนสงครามครั้งนั้นหุบเขาคนทรยศเป็นที่สวยงามใช่หรอหยุดก่อนทัพชินดาลินฝึกซ้อมอยู่ที่นี่ไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้ก็งงสิคะบอกว่าฝึกซ้อมแค่ซ้อมจริงหรออะไรจะมาซ้อมอะไรกันในป่าพูดอย่างไร้สาระจัดการพวกมันซะเอาอีกแล้วโดนค้อนทุบหัวแน่นอนค้อนนี่ค้อนไฟมาแต่ไกลเลยป้ายต่อสู้ค่ะตอนนี้ก็เป็นต่อสู้แบบออโต้นะคะไม่ต้องใช้มือเนาะใช้ใจนั่งเชียงเดียวเลยโจมตีแบบบ้าคลั่งโอ้โหม้ออีกแล้วมีฉันอยู่ไปไม่ถึงแถวหลังหรอกเลือดลดแบบลดจะตายหลายทีแล้วเนี่ย LEXP ทุกตัวขึ้นหมดเลยนะคะป่ะได้3ดาวด้วยเก๋ๆเปิดไปอย่าเปิดแนวไหนก็เปิดอ้าวไปดูด่านต่อไปสิตอนนี้อัปเกรดแล้วนะคะระบบเพื่อนเปิดแล้วอุปกรณ์เปิดแล้วงั้นเราไปแอบดูระบบเพื่อนกับอุปกรณ์ก่อนย้อนกลับไปฮึบตะกี้เราอยู่ในแอดเวนเจอร์นะคะระบบเพื่อนกับอุปกรณ์เหรอระบบเพื่อนสังคมหรือเปล่านี่ไงสังคมระบบเพื่อนนะเจลลี่ไม่มีเพื่อนนะเงาอยู่บนของเขาไม่มีเพื่อนทุยไม่ใช่เกมมันเพิ่งจะเล่นมีถ่ายภาพมี Facebook สามารถแชร์ได้สินะมีระบบกิลด์ด้วยเราก็มาดูของที่จุในกระเป๋าบ้างกระเป๋านะคะตอนนี้ของก็จะมีเท่านี้ก็จะมีเหมือนภาพรวมก็คือรวมทุกสิ่งนะพวกประเภทลูนพวกประเภทเงินนะคะวัสดุพอนะคะสมอนมาดูสมอนแบบสมอนไดมอนด์บ้างเพราะสมอนธรรมดานี่เราซื้อไปหลายรอบมากแล้วแต่สมอนหรูๆเนี่ยไม่เคยได้ซื้อเลยสมอนแบบไดมอนด์นะคะก็เรียกว่าซัมมอนก็ใช้เพชรเฮ้ยมีจากนี้ฟรีเหรอยังไงอะกดได้เหรอไดมอนด์ไม่พออ๋อจะต้องอย่างนี้นี่มันคือนับถอยหลังเราหรอ24ชั่วโมงไงอะแล้วก็สามารถใช้เรดไดมอนด์ปนกับบลูไดมอนด์ในการซัมมอนได้นะเอวาลีเป็นประเภทโจมตีไหนดูซิเป็นแบบพุ่งโจมตีเป้าหมายแนวหน้าศัตรู1ตัวหากการโจมตีครั้งนี้ทำให้เป้าหมาย HP ลดต่ำกว่า 50% ก็จะรีเซ็ตเวลา CD Skill คมมีแสงอรุณก็ว่ากันไปส่วนนี้ Attack Type DS ก็จะมีสกิลฟ้าแลบไหนดูซิตัวนี้สวยจังนี่หน้าสวยๆสกิลนี่แบบหัวใจปิ๊งปังนี่ก็ใส่โจมตีเวโรนิก้าตัดขาโจมตีเป้าหมายแนวหน้าศัตรูเพิ่มผลดูดซับแล้วก็ตัวสุดท้ายอ้าวลมหายใจแห่งความอบอ้าวชื่ออ้าวด้วยลมหายใจแห่งความอบอ้าวอันนี้นี่มาแบบอย่างนี้เลยนะนกก็มาคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อมาดูอันที่งอกขึ้นมาข้างบนดีกว่าอันที่งอกขึ้นมาข้างบนนะคะเติมเงินครั้งแรกจะขายของอันนี้ก็ First Recharge Pack นะคะก็จะได้ของตามนี้มีคูณ3อ่ะจะได้ตีไวๆได้ตัวละครแฟรี่ระดับ Epic เกมนี้แฟรี่เป็น100อ่ะสะสมกันไปครั้งที่8นี่คืออะไรเป็นเลเวลหรือเปล่า Level Rush for Diamond นี่ก็คือถ้าเลเวลถึงก็มารับกันนะแล้วก็รับไปก่อนเลยไม่ต้องรอนาน
บอกว่าขอใช้ชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะคะแล้วต่อไปก็มีอะไรครั้งแรกกับการ์ดสัปดาห์เวลแฟร์มีสวัสดิการด้วยนะซัมมอนสะสมก็บอกว่าดูเขาจะดูว่าเราสะสมแฟรี่พื้นฐานไปได้เท่าไหร่แล้วใช่ไหมอะไรยังไงส่วนนี้12รายชื่อเช็คอินเขาขอเช็คอินบ้างสิมีแบบว่าต้องเช็คชื่อทุกวันนะคะนี่คุณครูหรือเปล่าคะแล้วก็ไปที่ไหนอันนี้เก็บไม่ได้ละปีกมายามาดูปีกกันดีกว่าสถานะปีกมายาทั้งหมดทับซ้อนกันได้แสดงว่าเป็นปีกที่แบบว่าเพิ่มสถานะหรอสวยจังซึ่งการที่จะได้รับเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูดูแบบกันคร่าวๆเท่ซึ่งการที่จะได้รับนะคะแน่นอนค่ะซื้อค่ะทั้งชุดทั้งปีกทุกอย่างเลยก็จะมีให้เลือกหลายแบบเยอะๆก็มีอารีน่าอุปกรณ์เดินทางไกลฝึกฝนกิลพันธสัญญาแฟรี่อุปกรณ์บกวีทุกอย่างต้องมีตังค์นะแล้วก็ไปกันที่ไหนต่อดีครบยังอ๋อนี่อยู่ในหัวข้อสวัสดิการเติมเงินนะคะก็มีแบบว่า VIP ด้วยมีการรายสัปดาห์ว่าอยากจะเติมเท่าไหร่มีเป็นแพ็กเกจนะก็ตามระดับความหรูหราของตัวเราแล้วก็มีร้านค้านะคะที่เราเข้ามาแล้วคราวนี้ตัวละครเราก็สวยนะคะสวยค่ะแต่จนค่ะตอนนี้เลเวล9นะพลังผู้นำ29แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดนะซึ่งก็ไม่ได้อยากใช้ชุดอะค่ะเพราะว่าสวยอยู่แล้วไม่ใช่เพราะว่าถ้าจะซื้อเนี่ยคือไม่มีตังค์อ่ะต่อมาไปดูการตั้งค่าก็สามารถเลือกได้ฟังก์ชันบันทึกภาพถ้าก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามีเป็นรูปจอวิดีโอใช่ไหมถ้าสมมติว่าติ๊กออกแล้วอันนี้เป็นรูปแบบว่าเป็นกล้องวิดีโอก็จะหายไปมีภาพในเกมจะเอาแบบละเอียดแค่ไหนเวอร์วังได้หมดประหยัดพลังงานการกระจายเสียงอัตโนมัติก็เป็นข้อความอะไรเงี้ยชัดส่วนตัวรับไหมอะไรเงี้ยประกาศใหม่แล้วก็สับเปลี่ยน ID นะคะตอบปัญหานะตามนั้นก็เดี๋ยวเราจะเวลกันต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะเอาให้สักเลเวล10เนาะแล้วก็ค่อยพักผ่อนกันก็วิ่งเควสกันดีกว่าตอนนี้ก็กดนะคะออโต้เนวิเกตนะวิ่งอัตโนมัติแฮมวิ่งไปนะหา NPC ที่จะคุยเควสแต่จริงๆแล้วเราก็สามารถกดตรงชื่อเควสเลยก็ได้เอาเงินรางวัลประกาศแล้วรีบมารับกันเถอะเราก็ไปต่อสู้กันต่อนะคะอาจจะได้รับเงินรางวัลคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเคยผ่านด่านนี้มาแล้วอ่ะเราสามารถใช้กวาดล้างได้แต่กวาดล้างเนี่ยมันจะต้องเสียตังค์ระบบกวาดล้างเนี่ยลองกดดูก็ได้ต้องใช้คูปองกวาดล้างซึ่ง energy รับฟรีคูปองกวาดล้างซื้อ energy อ๋อเหมือนเป็นแพ็กเกจเลยอะอันนี้แล้วก็อยู่ที่ส่วนที่3นะคะก็ไปสู้รบกันนะสู้ๆเข้าสู่ส่วนที่4ค่ะสู้ที่เขาคิดไม่ถึงแน่ว่าข้างหลังก็คือศัตรูเกลียงมาแล้วนะคะปะทะค่ะปะทะโจมตีด่วนเลยหัวหน้ามีคนแปลกหน้าวิ่งมาหลายคนจูเราไม่ใช่คนของพวกเรามันจะใช้ได้ไงชุดก็ไม่เหมือนแล้วจำกัดไม่ใช่กำจัดพวกมันซะเรื่องวันนี้ข้าไม่ต้องการพยานนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะมาได้ยินนะซึ่งคาดว่าไม่น่าได้ยินหรอกขาสั้นขนาดนี้กว่าจะวิ่งมาถึงคือนินทาจบไปนานแล้วอะนีน่านะคะธาตุไฟสวยมากเลยโจมตีกลุ่มทรงพลังโจมตีกลุ่มนะมีสกิลโจมตีกลุ่มนี่สกิลหมู่แรงนั้นนี่อ่ะไม่ธรรมดานี่ก็แรงเหอะไอ้ยะจัดไปโจมตีบ้าคลั่งนะน้ำสยบไฟโจมตีเยอะซัดไปซัดโฮกถึงขั้นปวดหัวเรียกว่าตึบกันเลยปวดหัวตึบกันเลยทีเดียวตอนนี้นะคะก็วิกตอรี่แล้วนะได้3ดาวอยู่แล้วเก๋ไปคราวนี้เราก็รับนะคะโอ้โหของเพียบได้รับ1ชุดเซตให้ใครสวมถึงจะเหมาะสมดีล่ะอยากใส่นะสิแม่เอามาทวงเงี้ยแน่นอนต้องเป็นชั้นค่าแอทแทคของชั้นสูงสุดงั้นเราก็ควรจะใส่ให้ตัวที่แบบว่าค่าแอทแทคสูงสุดใช่มั้ยคะก็มาเปลี่ยนอุปกรณ์นะคะโดยการใช้ปุ่มลัดนะ
คลิกคลิกเดียวนี่เปลี่ยนให้ทั้งเซตคราวนี้ขาดอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะคะก็ให้ไปกดตีบวกนะคะซึ่งการตีบวกเนี่ยมันจะเป็นตีบวก1ครั้งอันนี้จะเป็น1ครั้งแต่เห็นข้างๆใช่ไหมว่าตีบวกพร้อมกัน10ครั้งได้เขาก็ให้ทดลองตีบวก1ครั้งก่อนก็ตีกันเป็นทีๆไปอะนะคะประชดอีกประชดแบบว่าคือเมื่อยบอกว่ามีปุ่มตีบวก10ครั้งให้ตีบวก10ครั้งทีเดียวเหอะขอร้องแอตแทกเพิ่มขึ้นไม่น้อยหลังตีบวกอุปกรณ์เก่งขึ้นมากชมตัวเองก็ได้ด้วยนะหลังสวมใส่อุปกรณ์อย่าลืมแวะไปตีบวกนะโอเคโอเคงั้นหลังสวมใส่อุปกรณ์อย่าลืมแวะไปตีบวกนะเราจะไปลองตีบวกไหมวันนี้จะเลเวล10ไหมไม่น่าจะ10หรอกมั้งอย่างนั้นนะอ่ะเอาให้เลเวล10ก่อนสู้รบค่ะจัดไปเก๋ๆไม่งั้นเวลเวลไม่อัพแน่เลยอะมัวแต่ทะเลทลายอ้าวตอนนี้นะคะโดนล้อมค่ะเสียงนี้ไม่ต้องสืบเลยนะว่า มาจากประเทศไหนจีนจีนนี่ก็ซัดไปเลยครับสกิลนะอินวิเตชันอะไรสักอย่างดูไม่ทันมัวแต่โม้ถ้าโพสนางสวยเนี่ยยืมท่านี้ไปยืนบ้างได้ไหมนี่ก็คิดแผนออกยังออกแผนมาดีเร็วเร็วเร็วรออยู่อ๋อมาละน่ากลัวกันไปแล้วฉันไม่อยากตายที่นี่สั่งเรือรบเวทยิงกำจัดเขาซะชิงอะไรกันรัวๆหัวหน้าตรงนั้นยังมีคนของเราอยู่หัวหน้าบอก who care ไม่สนยิงไม่สนให้ยิงใจดีกับจะยิงอย่างเดียวเลยมาแล้วคนแปลกหน้าเมื่อปะทะกับคนแปลกหน้าแล้วก็ต้องเริ่มการต่อสู้การต่อสู้เริ่มได้ฮาน่าไนลี่ใส่น้ำนะคะส่วนยอดท่าไม้ตายแข่งกันไปค่ะแข่งหมู่ด้วยโอ้โหลูกน้องกระจายหายดิ้นหมดเลยเหลือแต่ลูกพี่นะคะตอนนี้ลูกพี่ก็กำลังลำบากนะโดนเอาเคียวคาถาฟาดหัวแต่หาว่าได้แย่แสบไม่นะกลับไปฟาดกลับแบบเร็วๆด้วยนะเลือดลดไปคนละค่อนหลอดหนักมากอะนี่ก็จะอัพเวลอย่างเดียวเลยใช่สีบางจัดเป็นแทงนะแต่บางอ้าวเปิดไป3ใบการ์ดด่านต่อไปอันนี้อัปเกรดเลยค่ะอัปเกรดเป็นเลเวล10แล้วทุกอย่างเปิดแล้วค่ะสตาร์โซรางวัลสถานะแฟรี่ทั้งทีมของขวัญ7วันก็เปิดแล้วสำหรับคนที่ล็อกอิน7วันได้ของขวัญไม่หยุดนะคะตอนนี้นี่เราก็จะสู้ต่อไหมจะสู้ต่อไหมหรือว่าจะพักก่อนขอพักก่อนแล้วกันนะคะวันนี้นี่เราก็เที่ยวกันมาไกลแล้วนี่ถ้าสมมติว่าผ่านด่านได้นี่ก็จะรับของรางวัลได้เนี่ยจากด้านล่างใช่ไหมว่ายังไม่ได้รับเนาะเพื่อนลืมไหนย้อนกลับไปดูหน่อยก็สวยงามน่ารักฟุ้งฟิ้งมูมิ้งฝ่าบาทเรียกเขาทำไมทำสำเร็จแล้วก็กดรับของได้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหลีก็คงต้องลาไปก่อนนะคะคาดว่านะคะเพื่อนๆก็คงได้เห็นนะตัวอย่างเกมนะคะแล้วก็ตัวอย่างวิธีการเล่นนะคะแล้วก็ระบบโดยคร่าวๆไปแล้วนะคะถ้าใครที่สนใจเล่นนะคะก็ลองโหลดมาเล่นเลยนะคะไม่ต้องลังเลนะคะเกมมือถือตัวนี้นี่คือเล่นง่ายดาวน์โหลดง่ายนะคะแล้วก็เก็บเลเวลไวมากเลยส่วนใครนะคะที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ในเกมนี้ก็สามารถแชร์ได้ใต้คลิปนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะหรือว่าถ้ามีเกมอะไรใหม่ๆนะคะเดี๋ยวหลีจะเอามาแนะนำใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลีต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ